الحمد لله جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة إلا إبليس أبا وبالعلم اتكأ إدريس في الجنة واحتبا ولطلبه قام الكليم ويوشع وانتصبا فسارا إلى أن لقيا من سفرهما نصبا أحمده حمدا يدوم ما هبت جنوب وصبا وأصلي على رسوله أشرف الخلائق عجما وعربا وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بل عبا وعلى عمر الذي من هيبته ولى الشيطان وهربا وعلى عثمان الذي لما جاءته الشهادة قال مرحبا وعلى علي بن أبي طالب الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا بنا ท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ที่เคารพรักทั้งหลายขอสั่งเสียแก่ตัวของข้าพเจ้าตลอดจนเราท่านทั้งหลายให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้พึงยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเพราะการยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นเกราะกำบังให้พี่น้องและตัวของข้าพเจ้าเองรอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าการตักวาการยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแน่นอนพี่น้องเป็นที่ทราบกันดีว่านั่นก็คืออิมติซาลุลอาวามิรวัชตินาบุนนาวาฮีคือการปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าทรงสั่งใช้วัชตินาบุนนาวาฮีและออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามนั่นคือการตักวาเรื่องหนึ่งของการตักวาที่เราท่านทั้งหลายจำต้องออกห่างที่เราท่านทั้งหลายไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนั่นก็คือเรื่องของริบาริบาเรื่องดอกเบี้ยแน่นอนว่าเรื่องทรัพย์สินนั้นคือหนึ่งในห้าประการที่ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้านั้นสั่งให้เราท่านทั้งหลายพึงพิทักษ์และก็รักษาเอาไว้และการที่จะต้องไม่มีการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือไปกดขี่คนอื่นนั่นคือเรื่องของริบาการกินดอกเบี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ว่าبأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون มีบางกลุ่มบางพวกเขาก็บอกว่าริบาหรือดอกเบี้ยนั้นมันก็เหมือนกับการค้าขายมันก็เหมือนกับอะไรนะมันก็เหมือนกับการค้าขายปกติทั่วๆไปอัลบัยอุมิสลุรริบาการค้าขายเนี่ยมันก็เหมือนกับดอกเบี้ยนั่นแหละแต่ตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่บัญญัติของศาสนาบัญญัติของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยในเรื่องของการทำธุรกรรมมีอยู่3ประการด้วยกันมีอยู่3ประการด้วยกัน1คือความยุติธรรมยุติธรรมก็คือการแลกเปลี่ยนกันการแลกเปลี่ยนกันสองคือในเรื่องของการเพิ่มพูนเช่นเรื่องของการซอดาเกาะการบริจาคทานในศาสนาหรือการจ่ายทานบังคับจ่ายทานบังคับในเรื่องของการจ่ายซะกาตให้พี่น้องท่านทั้งหลายได้รับทราบไว้ว่าเราไม่สามารถที่จะนำเงินรีบานำเงินที่เป็นดอกเบี้ยนั้นมาจ่ายซะกาตได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นหนี้ต่ออัลเลาะห์นะ
นี่คือการจ่ายซะกาตเนี่ยคือเป็นหนี้ต่อพระผู้เป็นเจ้าไดนุลลอฮ์และไดนุลลอฮ์เนี่ยอะฮักกุอัยยุกดอหนี้สินของอัลลอฮ์เนี่ยสมควรยิ่งที่จะต้องชดใช้ด้วยเราไม่สามารถที่จะนำเงินที่มาจากดอกเบี้ยไปจ่ายซะกาตได้ไม่เป็นที่อนุญาตครับและประการที่สามคือเรื่องของความยุติธรรมนะจะต้องไม่ไปอะไรนะไม่ไปอาธรรมต่อคนอื่นไม่ไปอาธรรมต่อคนอื่นก็คือการกินดอกเบี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ว่าอย่างไรพี่น้องว่าฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรรอมัรริบาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงทำให้การค้าขายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของริบาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยเป็นที่ฮาลาลเป็นที่อนุมัติณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮัรรอมัรริบาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้เรื่องที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของริบาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะกับเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามก็เพราะว่ามันเป็นการกดขี่คนอื่นมันเป็นการริดรอนสิทธิของคนอื่นคนจนๆพี่น้องครับเวลาจะเปิดธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เมื่อเวลาเขาเปิดได้ก็มีเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องสักพักไปสักพักมาเขาก็ต้องปิดกิจการลงไปนี่คือผลร้ายที่ส่งผลต่อสังคมต่อระบบเศรษฐกิจของสังคมนั้นๆของประเทศชาตินั้นๆและเราจะทำอย่างไรล่ะพี่น้องให้เรารอดพ้นจากริบาได้มากที่สุดคงอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรอดพ้นจากเรื่องของริบาได้มากเรามั่นใจไหมครับว่าเงินในกระเป๋าสตังค์ของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเงิน20บาทของเราเนี่ยอาจจะมาจากเงินของริบาก็ได้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นผลร้ายต่างๆเหล่านี้เป็นที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องนำเงินสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยวิธีการง่ายๆนะพี่น้องนำเงินริบาเนี่ยเอาไปให้กับองค์กรศาสนาองค์กรที่เขาทำในเรื่องของสาธารณะในเรื่องของการขจัดดอกเบี้ยเป็นต้นซึ่งริบาเนี่ยพี่น้องครับเป็นที่ต้องห้ามอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องได้รับทราบถึงคำนิยามของคำว่าริบาริบาคืออะไรนักวิชาการได้ให้คำนิยามของคำว่าริบาว่ามันก็คือการเกินเลยกันการเกินเลยกันในเรื่องของการซื้อขายคือการเกินเลยกันในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันซึ่งในตัวของมันเนี่ยมีสาเหตุของริบาอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประกาศสงครามกับผู้ที่กินริบาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประกาศสงครามให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ไว้ซึ่งผู้ที่กินริบาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ความว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮวะซะรูมาบะกียะมินัรริบาอินกุนตุมมุอ์มินีนฟะอิลลัมตัฟอะลูฟะซะนูบิฮัรบิมมินัลลอฮิวะเราะซูลิวะอินตุบตุมฟะละกุมรูอูซุอัมวาลิกุมลาตัซลิมูนวะลาตุซลามูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอ้ศรัทธาชนแล้วทั้งหลายเอ้ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงผู้ที่ศรัทธาฉะนั้นบรรดามุมินทั้งหลายเราทุกๆคนที่มาที่นี่คือบรรดาผู้ศรัทธาคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้ที่ศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์และวันปรโลกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงรับฟังพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ต่อไปความว่าวะซะรูมาบะกียะมินัรริบาอินกุนตุมมุมินีนเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงละเว้นจากดอกเบี้ยเถอะจงละเว้นในเรื่องของดอกเบี้ยถ้าหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาการกินดอกเบี้ยพี่น้องครับแน่นอนเป็นเรื่องของบาปใหญ่จะถามว่าบาปนี้ทำให้ตกศาสนาไหมไม่ได้ตกนะครับ
ม่ได้ตกจากการเป็นชาวอะลิสุนนะติวัลญะมาอะห์แต่ถือว่าเป็นบาปใหญ่เป็นบาปที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะให้ความสำคัญไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของริบาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับได้ตรัสต่อไปว่าฟาอิลลัมตัฟอาลูถ้าหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายไม่กระทำกันคือไม่กระทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กินดอกเบี้ยกินริบาฟะซะนูบิฮัรบิมมินัลลอฮิวะรอซูลิดังนั้นเจ้าทั้งหลายจงรู้ไว้ซึ่งการประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลนั่นหมายความว่าคนที่กินรีบาเนี่ยเขากำลังประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลอยู่เขากำลังท้าทายอำนาจของอัลลอฮ์และรอซูลอยู่และแน่นอนคนที่ท้าทายอำนาจของอัลลอฮ์และรอซูลในวันปรโลกไม่ว่าจะเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าก็ตามทีท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเขาก็จะพบกับความหายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจของเขาชีวิตของเขาที่ยุ่งกับเรื่องของดอกเบี้ยชีวิตของเขาที่ยุ่งกับริบาในโลกนี้เขาซวยแบบนี้ยังไม่พอนะครับโลกหน้าเขาก็โดนแบบนี้อีกโลกหน้าเขาก็จะโดนหนักกว่านี้อีกเพราะอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาทรงขู่สำทับเอาไว้คนที่กินริบาแน่นอนว่าการขู่สำทับของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลานั้นมันคือบาปใหญ่มันคือบาปใหญ่ให้พี่น้องเข้าใจไว้อย่างนั้นประการต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละนะได้สาปแช่งคนที่กินริบาดังหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอากิลอรริบาวะมูกิละฮูวะกาตีบะฮูวะชาฮิดัยฮิวะกอลهم سواء أخرجه مسلم ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สาปแช่งได้สาปแช่งใครครับอากิลอริบาผู้ที่กินดอกเบี้ยวะมูกิละฮูและคนที่ให้กินดอกเบี้ยวะกาตีบะฮูและคนบันทึกเสมียนที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยวะชาฮีไดฮีและพยานทั้งสองด้วยนี่หมายความว่ารวมกันทั้งทีมไปเลยทั้งคนกินคนให้กินก็ดีคนกินก็ดีคนให้กินก็ดีแล้วก็คนบันทึกก็ดีเสมียนก็ดีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายังไงพี่น้องฮุมซะวาอุนคนเหล่านี้เนี่ยมันเท่าๆกันค่ามันก็คือเท่าๆกันคนบันทึกก็ค่าเท่าๆกันกับคนกินคนกินค่ามันก็เท่าๆกันกับเสมียนนี่คือคำสาปแช่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สาปแช่งคนที่กินดอกเบี้ยกินริบาท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายทีนี้ในเรื่องของริบานั้นแน่นอนว่าในคุตุบะห์นี้นะครับจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของประเภทของริบาอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นหน้าที่ของเรานะครับเป็นหน้าที่ของเราหลักเดิมเนี่ยการรู้เรื่องริบาเนี่ยมันไม่ได้อะไรนะเป็นที่จำเป็นอะไรมากแต่เมื่อเราทำธุรกรรมทำธุรกิจฉะนั้นการศึกษาในเรื่องของริบาเนี่ยเป็นที่จำเป็นเดี๋ยวนี้มีองค์กรที่เขาจะมาขจัดดอกเบี้ยตามโพสต์ตาม Facebook ตามสื่อโซเชียลต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องช่วยกันนะครับถ้าพี่น้องปล่อยรีบาไว้ในธนาคารปล่อยรีบาไว้ในธนาคารและธนาคารเขาก็เอาไปทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าของธนาคารเนี่ยเขาไปสนิทกับคนฝากนู้นหรือเปล่าคือเอาไปสร้างอะไรนะไปสร้างสถานที่เคารพของศาสนาอื่นหรือเปล่าหรือเขาอาจจะนำเงินที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยเอาไปอะไรมาทำลายมาโจมตีศาสนาอิสลามก็เป็นได้เพราะฉะนั้นไม่อยากที่จะให้เอาเงินริบาเนี่ยที่มันแพร่สะพัดอยู่ในธนาคารของเราเนี่ยเอาไปให้ฝั่งเขาพี่น้องก็ถอนมาไม่สามารถที่จะทำลายได้นะครับ
ผิดทั้งกฎหมายในราชอาณาจักรนี้ผิดนะครับการทำลายอัลออรอกอันนักดีการทำลายธนบัตรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำลายธนบัตรทำลายเงินตราเนี่ยก็ผิดตามหลักการศาสนาด้วยสองเด้งไปเลยนะครับทีนี้เราจะทำยังไงเราก็จะต้องเอาเงินเนี่ยมาให้กับองค์กรที่เขารับผิดชอบจัดการในเรื่องของรีบาอยากที่จะฝากให้กับท่านพี่น้องเอาไว้มีคำพูดหนึ่งนะครับของท่านเชคซอเลอันมุนาจิดท่านได้ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรีบาว่าอัรริบามุฮัรรอมุนบิลกิตาบวัสุนนะฮ์วัลอิจมาอิลกอฏอียفمن استحله كان كافرا ริบาเนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องห้ามตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์และอิจมาอ์กอฏอียอิจมาอ์ที่มันชัดเจนที่สุดแล้วไม่มีคีลาฟไม่มีการขัดแย้งกันด้วยดังนั้นมันผู้ใดใครก็ตามที่บอกว่าเรื่องริบาเป็นเรื่องที่ฮาลาลไปบอกว่าเป็นที่ฮาลาลไม่พอเปลี่ยนชื่ออีกบอกนี่ไม่ใช่ริบานี่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นค่าตอบแทนเป็นค่าอะไรนะเป็นค่าสินไหมเป็นค่าทำงานเกินของพนักงานวะฟะมานิสตะอัลละฮูใครที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ฮาลาลกานะกาฟิรันอุลามาบอกว่าเป็นเขาเนี่ยเป็นกาเฟรแต่การที่เราจะไปฮุกมรายบุคคลก็ไม่ได้นะครับต้องให้คนที่มีความรู้ให้คนที่เป็นนักวิชาการเขาวินิจฉัยเช่นบางทีเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะบางทีเขาอาจจะดื้อดึงหรือรู้เท่าไม่ถึงการแต่การรู้เท่าไม่ถึงการในเรื่องของรีบาเนี่ยเป็นไปได้ที่น้อยมากๆเพราะมันเป็นเรื่องที่มาลูมินัดดีนิบิดดอรูรอเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องรู้อยู่ในภาวะจำเป็นที่เรานั้นจะต้องรู้เหมือนกับเรื่องของการละหมาดการละหมาดนั้นมี5เวลาเราทุกคนรู้ใครตอบเกินกว่านี้ถือว่าเขาเป็นกาเฟรถือว่าเขาเป็นกาเฟรแต่จะไปฮุกมตัวบุคคลก็ไม่ถูกต้องนะครับอย่างที่บอกให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบไปลิอันนัลกออิดะตะอันมันอันกะรชัยอันอัจมะอัลอุลามาอ์อะเลฮิอิจมาอันซอฮิรันอันนะฮูกาฟิรเพราะตามกออิดะตามกฎเขาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้อินการ์ที่ได้คัดค้านสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งบรรดาอุลามาบรรดานักวิชาการได้เห็นมติได้มีอิจมะกันในสิ่งนั้นเนี่ยซึ่งเป็นการอิจมาเป็นการเห็นอะไรนะเป็นการเอกฉันท์ที่มันซอเฮรที่มันชัดที่สุดแล้วเนี่ยอันนะฮูกาฟิรเป็นกาฟิรกาลชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกถึงคนที่ปฏิเสธในเรื่องของสิ่งที่เป็นมาลูมินัดดีนบิดดุรูรอสิ่งที่เรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นที่รู้กันท่านได้บอกว่าวัลญาฮิดุลาฮากาฟิรุนบิลิตติฟาคะและคนที่ปฏิเสธในเรื่องที่เป็นดารูรอเนี่ยถือว่าเขาเป็นกาเฟรตามมติเอกฉันท์นั่นหมายความว่าถ้าพี่น้องกินรีบาบาปพี่น้องช่วยเหลือในเรื่องของรีบาเป็นพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับรีบาบาปพี่น้องไปบอกว่ารีบาเนี่ยมันไม่ใช่รีบาหรอกแต่ตามจริงมันคือรีบาไปเปลี่ยนชื่อไปบอกว่ามันฮาลาลบาปเราจะทำยังไงนี่คือคำถามนะครับนี่คือคำถามที่พี่น้องควรจะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมขอฝากให้กับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮนะอะซีมะลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشراللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم
มุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิลมะซอบิฮิลกุรรอัมมาบะอ์ดฟะยาอัยยูฮัลมุอ์มินูนอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอฮิวะตะอาติฮิลัลลักุมตุรฮะมูนอะลาวะศ็อลลูอะลานะบียิกุมยาฮาดิรีนวะซัลลิมูตัสลีมาอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะอะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะห์ลิกิชชิริกะวัลมุชริกีนวะกุลละมันฮุวะอะดูวุลลิดดีนอัลลอฮุมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอะฮยาอ์มินฮุมวัลอัมวาตอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะค็อยรัลมัสอะละฮ์วะค็อยรัดดุอาวะค็อยรัลนะญาฮ์วะค็อยรัลอิลม์وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة والممات وثبتنا وثقل الموازين وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرةحسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة يرحمكم